เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Convenience Store นะครับเรื่องสยองขวัญในร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในคืนที่3แล้วนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเข้าห้องน้ำไปปุ๊บประตูล็อกเปิดไม่ได้นะครับสักพักก็มีพลังงานบางอย่างซึ่งทำให้เข้าของในร้านนี่กระจัดกระจายไปเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องดูกล้องตรวจสอบนะต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยมีเสียงเหมือนคนกดคีย์บอร์ดด้วยนะครับตรงนี้น่ากลัวมากเลยนะครับนี่ไงวิญญาณโอ้โหวิญญาณผีสาวครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นฉากจบแบบกู๊ดเอนดิ้งกันเลยนะครับแล้วก็เก็บยันมาเราจะสามารถเข้าห้องด้านหลังนะครับเราจะสามารถเข้าบ้านตรงหลังร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งเขาเอาป้ายเหลืองกั้นหมดเลยนะครับเปิดประตูเลยไหมเปิดครับสักพักเราก็เจอกับเจ้านายของเรานะครับบอกเลยว่าฉากนี้น่ากลัวมากผู้จัดการไม่นี่หมายเลข4ครับทีวีออกจากที่นี่เร็วน่ากลัวมากออกจากที่นี่เราจะออกไปไหนไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องอยู่ตรงนี้จนจบสักพักผู้จัดการก็จะเงยหน้ามานะครับบอกเลยน่ากลัวมากหันมามองเราช้าๆครับดูดิหันมามองเราอย่างเดียวเลยโอเคครับผ่านมาแล้วนับในคืนที่3ต่อไปก็เป็นคืนที่4โอเคครับเราตอนนี้เราก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับนี่มันฝันร้ายหรือเปล่าน่ะหรือว่าทั้งหมดน่ะมันเป็นแค่ความฝันยังสงสัยอยู่นะครับว่าเหตุการณ์เมื่อวานเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไปใช้ไม้หยิบครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นคืนที่4ของการทำงานนะสุขว่าประตูจะเปิดไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างดูเทปใช่ไหมครั้งนี้มันบังคับให้เราดูเทปครับจะเปิดประตูได้ดูเทปเลยไหมดูครับทีวีดูมีอะไรซ่อนอยู่ในเทปว่าจะเป็นห้องมืดๆนะเหมือนเป็นห้องบางอย่างอ่ะโอเคครับออกข้างนอกกันวันนี้เงียบมากเลยยังกับป่าช้าแสงไฟก็แบบว่าแทบจะไม่ช่วยให้สว่างเลยนะดูดิโอ้โหคืนที่มืดมากอ่ะเหมือนเมืองล้างเลยครับนี่ครับตอนนี้เราก็ต้องรีบไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อนะตัวอะไรวิ่งมานี่ผมโกยก่อนเลยอ่ะโกยหน้าตั้งเลยอ่ะ
ครับตอนนี้เราก็ถึงที่ทำงานแล้วนะครับเมื่อเข้ามาถึงเราจะไม่พบกับผู้จัดการแล้วครับผู้จัดการก็คือคนที่ใส่แว่นนะครับสมุดต่อรับก็ไม่มีบัตรต่อก็ไม่มีครับตอนนี้เคดูกล้องครับสักพักเมื่อออกไปก็จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับโอ้โหน่ากลัวมากครับเหมือนกับหลุดไปอยู่ในมิติไซเลนฮิลโอเคครับตอนนี้ปริศนาก็คือให้เรากลับมาดูกล้องนะเราก็จะเจอวิญญาณเด็กชายครับซึ่งเขาจะมองทีวีให้เราเปิดทีวีตามนั้นนะครับเด็กมันก็จะเดินดูทีวีคือเด็กเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะในกล้องนะถ้าเดินออกไปข้างนอกเราจะไม่เห็นมีทีวีหมายเลข1โอเคล็อก1นะครับเด็กจะเดินดูทีวีครบ4จุดจากนั้นเราก็เปิดทีวีให้ตรงนะครับโอเคครับเราก็จะไปเปิดทีวีกันเลยนะครับทีวีอันแรกอันที่สองก็จะอยู่แถวนี้นะครับส่วนอันที่สามจะอยู่ด้านซ้ายซึ่งเด็กจะมองข้างล่างนะครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันที่สี่จะอยู่ล็อกตรงนี้ครับเด็กจะเงยหน้ามองเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจะมีเสียงร้องเด็กเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้น่ากลัวมากร้องแบบโหยหวนอ่ะเฮ้ยโอ้โหเสียงกระตุกเสียงกระตุกที่ผมเจอปัญหาเสียงกระตุกโอเคครับจากนั้นเหตุการณ์ก็จะกลับสู่สภาพปกตินะครับสักพักก็จะมีเทปหนึ่งส่งมานะครับนำกลับบ้านเลยไหมนำครับนี้ก็เรานำกลับบ้านปุ๊บให้เราเลือกที่จะนำเทปเนี่ยส่งคืนกับเจ้าของครับกับผู้ส่งนี่เองนี่ส่งกลับไปยังผู้ส่งนะครับส่งกลับไปเลยครับแน่ใจไหมแน่ใจครับเราจะไม่เปิดเทปนี้ดูครับถ้าเปิดดูเราก็จะพบกับฉากจบแบบแบดเอนดิ้งนะครับโอเค
นั้นรู้สึกแย่มาตลอดเลยตั้งแต่เหตุการณ์ในร้านสะดวกซื้อฉันได้ปิดผนึกเทปแล้วก็นำส่งกลับไปยังผู้ส่งทันใดนั้นฉันรู้สึกผ่อนคลายจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันทำให้ฉันนอนไม่หลับมาเป็นเวลาหลายวันที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ฉันกลัวมากฉันอยากรู้ความจริงที่เกิดขึ้นฉันก็เลยเข้าไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับร้านค้าร้านนี้ที่ฉันทำงานได้ค้นพบว่ามันเคยมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อปี2009ชายคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าครอบครัวได้ฆ่าสมาชิกในครอบครัวของเขาหมดเลยพร้อมกับฆ่าตัวตายวันที่14กันยายนมีชายคนหนึ่งได้ฆ่าเด็กคนหนึ่งในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ฆ่าผู้หญิงด้วยนะครับโดยแทงไปที่ท้องนะครับซึ่งเธอกำลังท้องอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะอย่างไรก็ตามมีสายหนึ่งโทรมาหาฉันเมื่อฉันรับเขาก็คือคุณโฮโซนะครับคุณโฮโซได้แจ้งว่าผู้จัดการของฉันได้เสียชีวิตแล้วฉันหายใจไม่ออกฉันรู้สึกแย่มากคุณโฮโซเล่าว่าเขาได้เจอกับผู้จัดการตรงข้างหลังร้านสะดวกซื้อนั่นเองครับห้องที่เราไปเจอนั่นเอง1วันก่อนที่เขาจะตายนะครับ1ทันทีที่ฉันได้ยินข้อความนี้ฉันก็ปล่อยโทรศัพท์ลงพื้นทันทีตอนนี้ฉันไม่กล้าเข้าใกล้ร้านสะดวกซื้ออีกเลยฉันรู้สึกไม่ดีให้หลังฉันได้ออกจากงานแล้วก็หางานใหม่ทำนะครับเพื่อที่จะลืมเรื่องราวของเรื่องสยองขวัญในร้านสะดวกซื้อ1วันให้หลังร้านที่ฉันเคยทำงานก็ได้ปิดตัวลงเมื่อฉันผ่านไปฉันก็ได้ยินเสียงเด็กผู้ชายแล้วก็เห็นวิญญาณเด็กวิญญาณของผู้หญิงนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นฉากจบแบบ good ending นะก็คือผู้จัดการตายเรารอดแต่ถ้าเป็นฉากจบแบบ bad ending นี่ก็คือตายทั้งคู่เลยนะโอเคครับต้องขอบคุณสำหรับเกมจากค่ายชินล่าอาร์ตนะครับที่ทำเกมสยองขวัญดีๆให้มาเล่นกันนะครับต่อไปก็ยังเหลือเกมที่ยังเล่นไม่จบนะนั่นก็คือยูกิออนนะครับเจ้าหญิงปีศาจหิมะแล้วก็เดือนหน้าเกมค่าชิล่าอาร์ตก็จะมีเกมใหม่มานะครับก็คือจิมมุนะครับตอนนี้ยังไม่รู้รายละเอียดนะครับว่าในเนื้อหาในเกมมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรแต่รับรองว่าเกมออกมาผมก็จะเล่นให้คุณผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ